ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำอีกเช่นเดิมซึ่งวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องราวที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอรรถกถามาบรรยายเช่นเดิมเพื่อเป็นเรื่องประกอบเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติธรรมของเราตอนนี้การบรรยายในแต่ละครั้งที่ผ่านมาก็อยู่ในเรื่องของคาถาธรรมบทซึ่งจะมีวรรคเป็นวรรคที่ท่านจัดเป็นวรรคที่ผ่านมาก็ชราวรรควรรคที่ว่าด้วยความชราก็จบไปแล้วทีนี้จะมาขึ้นวรรคต่อมาท่านเรียกว่าอัตตวรรควรรคที่ว่าด้วยเรื่องตนอัตตะหรืออัตตาแปลว่าตนเองหรือว่าเจ้าของเองนี่แหละตัวเรานี่แหละชื่อว่าตนตนจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะได้ฟังกันในวรรคนี้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องตนไว้อย่างไรในเรื่องแรกของวรรคนี้ท่านกล่าวถึงพระโพธิราชกุมารเจ้าชายโพธิราชกุมารในอรรถกถาท่านได้ขยายนำเรื่องมาประกอบกับพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสปรารภโพธิราชกุมารจึงตรัสพระคาถาว่าอัตตานันเจปิยังชัญญาดังนี้เป็นต้นเรื่องนี้กล่าวถึงโพธิราชกุมารซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจจุดใหญ่ๆจุดหลักๆก็คือโพธิราชกุมารเป็นผู้ที่ไม่มีลูกไม่มีบุตรไม่มีธิดามีความปรารถนาที่อยากจะมีลูกแต่ว่าไม่สามารถที่จะมีลูกได้อันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือโพธิราชกุมารเป็นเจ้าชายเป็นลูกของพระเจ้าอุเทนกับพระนางวาสุรทัตตาโพธิราชกุมารให้สร้างปราสาทซึ่งเป็นปราสาทเดียวที่มีความสวยงาม
ป่านประหนึ่งว่าลอยอยู่ในอากาศในเรื่องนี้ก็กล่าวถึงการสร้างปราสาทของโพธิราชกุมารซึ่งเจ้าชายโพธิราชกุมารต้องการที่จะสร้างปราสาทให้ไม่มีผู้ใดที่จะสร้างได้เหมือนกับตนซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่จะว่าเป็นใหญ่เป็นโตหรือคนทั่วไปก็ตามที่เวลาจะทำอะไรก็อยากจะให้มีจุดเด่นไม่อยากจะให้ใครมาเหมือนโพธิราชกุมารนี่ก็สร้างปราสาทชื่อโกกนัฏฐะชื่อปราสาทดอกบัวโกกนัฏฐะปราสาทดอกบัวสร้างแล้วคนมองไกลๆเหมือนกับปราสาทลอยอยู่กลางอากาศโดยได้ช่างที่มีความเก่งมากมีความเชี่ยวชาญมากในการออกแบบให้ปราสาทสามารถที่จะมองแล้วเหมือนกับลอยอยู่ในอากาศทีนี้เมื่อสร้างปราสาทใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะสมบูรณ์แล้วโพธิราชกุมารได้มีความคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่านายช่างนี้ไปทำให้กับคนอื่นปราสาทของตนก็จะไม่น่าอัศจรรย์ต้องการให้มีความอัศจรรย์อยู่เฉพาะปราสาทของตนก็เลยคิดที่จะทำโดยประการที่จะไม่ให้ช่างไปทำที่อื่นอีกจะทำยังไงก็ต้องถ้าไม่ฆ่าช่างทิ้งก็ตัดมือตัดเท้าหรือว่าทำลายดวงตาซะทำให้ช่างพิการเพื่อจะไม่ได้ไปสร้างที่อื่นอีกอันนี้อาศัยอำนาจของผู้เป็นใหญ่ผู้มีอำนาจสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ปรากฏในอดีตถึงปัจจุบันบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตของคนในอดีตนับไม่ถ้วนสิ่งที่ปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เป็นสิ่งอัศจรรย์หรือว่าเป็นสิ่งสวยงามสร้างขึ้นมาด้วยเลือดเนื้อชีวิตของคนในอดีตก็มากมายถ้าหากว่าเราดูประวัติศึกษาประวัติบางทีเราก็แทบจะไม่อยากจะไปชื่นชมไปกราบไหว้สิ่งนั้นเลยก็มีปัจจุบันอาจจะดูสวยงามแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากเลือดเนื้อชีวิตของคนอื่นเ
ันนี้ปราสาทอันนี้ก็โพธิราชกุมารก็คิดที่จะเอาชีวิตของช่างทั้งที่เขาก็ทำให้อย่างเต็มที่อย่างสวยงามแต่ว่าความคิดของโพธิราชกุมารก็คือต้องการที่จะให้ปราสาทของตนเป็นที่อัศจรรย์แก่คนอื่นก็คือมีความรักตนนั่นเองมีความรักตนต้องการให้คนอื่นเขายกย่องชื่นชมว่าปราสาทของโพธิราชกุมารนี่สวยงามไม่มีที่อื่นเทียบเทียมได้ก็ต้องการที่จะให้คนอื่นมายกย่องตนเองเพราะความรักตนนั่นเองเมื่อคิดอย่างนั้นก็ได้พูดกับสหายรักคนหนึ่งซึ่งเป็นสหายรักกันชื่อสันชีวะบุตรเป็นสหายรักของโพธิราชเล่าให้เพื่อนฟังว่าเรามีความคิดอย่างนี้อย่างนี้ต้องการที่จะกำจัดในช่างสันชีวะบุตรมีความคิดที่ต่างไปจากโพธิราชมีความคิดว่าเสียดายคนมีฝีมืออย่างนายช่างเป็นคนมีฝีมือถ้าหากว่าถูกกำจัดทิ้งหรือว่าตัดมือตัดเท้าเจาะทำลายตาทั้งสองก็น่าเสียดายฝีมือที่หาค่าไม่ได้แต่จะห้ามก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าโพธิราชก็เป็นราชกุมารมีอำนาจในการที่จะกระทำโดยที่คงไม่ฟังเสียงคัดค้านของคนอื่นอยู่แล้วสันชีวบุตรนี่ก็เลยคิดว่าเราจะห้ามสหายของเราก็คงจะไม่มีประโยชน์เราไปบอกนายช่างให้รู้ตัวดีกว่าคิดอย่างนั้นก็เลยไปบอกนายช่างไปกระซิบบอกนายช่างให้รู้ว่าท่านไม่ปลอดภัยแล้วนะปราสาทของท่านสร้างจะเสร็จหรือยังนายช่างก็บอกว่าเสร็จแล้วใกล้จะ 100% แล้วใกล้จะเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งงานได้แล้วสันชีวบุตรก็บอกว่าถ้าหากว่าปราสาทเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ชีวิตของท่านก็จะหาไม่ที่เราบอกเพราะว่ามีความปรารถนาดีให้ท่านรักษาตัวเองใช้ปัญญาเอาตัวรอดให้ได้สันชีวบุตรก็มาพูดแนะไว้อย่างนั้นนายช่างเมื่อรู้ตัวว่าชีวิตไม่ปลอดภัยแล้วซึ่งที่ผ่านมาก็สังเกตอย่างนั้นเหมือนกันว่าที่ตนทำทุ่มเททำมันอาจจะเป็นภัยให้กับตัวเองกับฝีมือของตัวเองอาจจะเป็นภัยให้กับตัวเองก็มีความคิดอยู่เมื่อได้ทราบความจริงอย่างนั้นก็เลยหาวิธีในการที่จะเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดเมื่อโพธิราชกุมารท
ถามช่างว่างานเสร็จหรือยังแต่ช่างก็บอกว่าเหลืออีกนิดหน่อยเหลืองานละเอียดอีกนิดหน่อยใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่างานสุดท้ายเป็นงานที่ละเอียดมากจะต้องใช้สมาธิในการทำต้องอาศัยความสงบในการที่จะทำงานชิ้นละเอียดนี้ฉะนั้นต่อจากนี้ห้ามใครมารบกวนห้ามคนเข้ามาในปราสาทนี้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นงานนี้ก็จะสำเร็จแล้วเป็นงานสุดท้ายที่ละเอียดที่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นงานอะไรบอกไม่ได้โพธิราชกุมารก็ถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นท่านต้องการอะไรให้บอกมาก็แล้วกันนายช่างก็เลยบอกว่าต้องการไม้แห้งที่ไม่มีแก่นให้ขนไม้มาต้องการจำนวนมากเลยล่ะให้ขนไม้แห้งมากองไว้ตรงนี้เดี๋ยวข้าพระองค์จะจัดการเองส่วนเรื่องอาหารให้มีแต่ภรรยาแล้วก็ลูกของข้าพระองค์เท่านั้นที่จะเข้าไปส่งอาหารในปราสาทนี้คนอื่นห้ามเข้ามาก็ได้ชี้แจงได้แจ้งกับโพธิราชกุมารไว้อย่างนั้นโพธิราชกุมารก็เลยให้ทหารอารักขาอยู่ข้างนอกไม่ให้มีใครเข้าไปในปราสาทแล้วก็กำชับพวกทหารไว้ด้วยว่าห้ามให้นายช่างออกไปไหนถ้าหากว่านายช่างจะออกไปไหนต้องแจ้งให้ตนรู้ห้ามให้ออกไปโดยพละการก็ให้ทหารคุ้มกันเฝ้ารักษาไว้แล้วก็ให้หาไม้แห้งที่ไม่มีแก่นมาให้นายช่างนายช่างเมื่อได้ไม้มาตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็จัดการทำเป็นพาหนะชนิดหนึ่งเรียกว่านกครุฑทำเป็นนกครุฑสามารถที่จะบินได้ด้วยกลไกข้างในที่ตนเองแล้วก็ภรรยาเข้าไปนั่งข้างในสามารถที่จะทำให้มีกลไกในการที่จะบินไปได้บรรจุคนได้ 3-4 คนคือทั้งลูกทั้งภรรยาแล้วก็ข้าวของสัมภาระที่จำเป็นก็จัดการทำนกครุฑจนแล้วเสร็จเมื่อแล้วเสร็จแล้วก็แจ้งภรรยาว่าให้เตรียมตัวได้แล้วของอะไรที่ขายได้ก็ขายไปเอาของที่จำเป็นจริงๆที่จะนำติดตัวไปเมื่อถึงเวลาที่สมควรแล้วก็ให้ภรรยาแล้วก็ลูกๆเข้าไปข้างในนกครุฑจากนั้นก็บินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าออกจากปราสาทชั้นบนพวกทหารที่เห็นก็พากันไปแจ้งโพธิราชกุมารก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ไม่สามารถที่จะติดตามได้ก็เ
็ได้แต่ดูว่านายช่างหนีไปแล้วนายช่างได้หนีไปแล้วโพธิราชกุมารก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่ายังไงก็คงตามไม่ได้อยู่แล้วไม่สามารถที่จะบินตามได้อยู่นายช่างก็บินไปไกลเลยไปถึงเชิงป่าหิมพานต์ไปลงที่เชิงป่าหิมพานต์แล้วก็ด้วยความที่ตนเองเป็นคนมีฝีมือมีสติปัญญาก็เลยสร้างบ้านแปลงเมืองมีผู้คนไปอาศัยอยู่มากขึ้นมากขึ้นจึงเป็นเมืองขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นราชาในเมืองนั้นชื่อว่ากัตถวาหนราชาอันนั้นก็ส่วนของนายช่างก็จบไปแค่นั้นแต่ว่าในส่วนของโพธิราชกุมารเมื่อปราสาทเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนายช่างก็หนีไปแล้วต้องการที่จะฉลองปราสาทคือโพธิราชกุมารนี่ก็นับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าต้องการที่จะฉลองปราสาทก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้ไปฉันไปฉลองด้วยการนิมนต์พระเข้าไปใช้สอยก่อนการฉลองในครั้งพุทธกาลก็คือเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างพระเจ้าชาติศัตรูที่จะสร้างเมืองใหม่พอสร้างอาคารสร้างสถานที่ขึ้นมาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ไปใช้สถานที่โดยการให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงธรรมมีผู้คนไปฟังธรรมกันแล้วก็ทำบุญให้ทานให้พระไปใช้สถานที่ไปพักไปปฏิบัติธรรมเพียงแค่วันกับคืนตอนกลางคืนก็ฟังเทศตอนเช้าก็ทำบุญใส่บาตรก็เป็นการฉลองด้วยการให้ผู้มีศีลไปใช้สอยก่อนถึงแม้จะระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆเช่นนิมนต์ไปรับภัตตาหารแล้วก็ฉันภัตตาหารที่บ้านที่ฉลองทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็คือให้พระไปใช้สถานที่ไปนั่งฉันในสถานที่นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้ก็เป็นคติของชาวพุทธเราที่ถือว่าพระภิกษุเป็นผู้มีศีลเชิญให้ผู้มีศีลไปใช้สอยก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลปราสาทนี้ก็เหมือนกันโพธิราชกุมารก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้ไปที่ปราสาทเพื่อที่จะได้ทำบุญฉลองปราสาทในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงก่อนที่จะขึ้นปราสาทโพธิราชกุมารได้สั่งคนให้เอาผ้าขาวปูตรงบันไดขึ้นก่อนที่จะขึ้นบันไดเนี่ยเอาผ้าขาวปูแล้วก็อธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะมีบุตรหรือว่าธิดาก็ขอให้พระพุทธเจ้าเหยียบผ้าขาวที่ปูไว้นี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นว่า
ถ้าจะได้ลูกได้ลูกชายลูกสาวได้บุตรธิดาให้พระพุทธเจ้าเหยียบผ้าขาวนั้นปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่เหยียบไปถึงเชิงปราสาทแล้วก็หยุดนิ่งอยู่โพธิราชกุมารก็กราบทูลว่าขอนิมนต์เสด็จขึ้นปราสาทเถิดพระเจ้าข้าข้างบนพร้อมแล้วข้าพระองค์ให้คนจัดแจงสถานที่ทุกอย่างพร้อมแล้วนิมนต์ขึ้นปราสาทพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ยืนนิ่งอยู่โพธิราชกราบทูลครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็ยังคงนิ่งอยู่ไม่ยอมเสด็จขึ้นโพธิราชจึงกราบทูลครั้งที่สามพอกราบทูลครั้งที่สามพระพุทธเจ้าก็หันไปมองพระอานนท์พระอานนท์ก็รู้ได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าต้องมีเหตุที่จะไม่เหยียบผ้าเพราะปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะถ้าไม่มีเหตุอะไรพระพุทธเจ้าก็จะเสด็จขึ้นไปแล้วแต่ว่าอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ยอมเสด็จขึ้นไปก็แสดงว่าต้องมีเหตุพระอานนท์ด้วยความเป็นผู้ฉลาดในความเป็นพุทธอุปถัมภ์ของพระอานนท์ก็สามารถที่จะรู้ได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการที่จะเหยียบผ้าขาวจึงได้บอกโพธิราชว่าให้เก็บผ้าซะพระพุทธองค์จะไม่เหยียบผ้าด้วยทรงเห็นเหตุในอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่งพระองค์จึงไม่เหยียบให้เก็บผ้าซะโพธิราชก็เลยต้องให้คนเก็บผ้าจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จขึ้นปราสาททีนี้เมื่อถวายภัตตาหารเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขรับทานเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วโพธิราชกุมารก็เลยกราบทูลถามว่าข้าพระองค์นี้เป็นราชกุมารมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่อยู่ในครรภ์ข้าพระองค์ก็ได้ถึงไตรสรณคมครั้งหนึ่งแล้วคือตอนที่อยู่ในท้องแม่ก็ปฏิญาณถึงพระรัตนตรัยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิปฏิญาณตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่ในท้องรับศีลตั้งแต่อยู่ในท้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยพอคลอดออกมาเป็นเด็กตอนที่เป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ก็ได้มีพิธีในการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะก็ได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นครั้งที่สองมีพิธีในการปฏิญาณตนนับถือพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเมื่อเติบโตเจริญวัยขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีพิธีในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะอีกเป็นครั้งที่สามข้าพระองค์เป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยขนาดนี้เหตุไฉนพระพุทธองค์จึงไม่ทรงเหยียบผ้าขาวที่ข้าพระองค์
ปู่ไว้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสย้อนถามว่าแล้วพระองค์ปู่ไว้ด้วยความคิดเช่นไรมหาบพิตรมีความคิดเช่นไรจึงได้ปูผ้าไว้โพธิราชกุมารก็เลยกราบทูลว่าข้าพระองค์มีความคิดว่าถ้าหากว่าข้าพระองค์จะได้บุตรหรือธิดาก็ขอให้พระพุทธองค์เหยียบที่ผ้าขาวพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าเพราะเหตุนั้นแหละอัตมภาพจึงไม่เหยียบโพธิราชก็ถามว่าข้าพระองค์จะไม่ได้บุตรจะไม่ได้ธิดาอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าอย่างนั้นมหาบพิตรทำไมข้าพระองค์จึงไม่ได้บุตรไม่ได้ธิดาเพราะมีเหตุที่เกิดจากพระองค์เองนั่นแหละพร้อมทั้งพระมเหสีเป็นผู้ที่ประมาทในอดีตทั้งสามวัยจึงไม่มีบุตรไม่มีธิดาที่จะสามารถที่จะมาอาศัยครรภ์ของมเหสีของพระองค์ปฏิสนธิได้ไม่มีใครที่จะมีความเหมาะสมสมดุลในการที่จะมาอาศัยครรภ์เกิดได้เพราะความประมาทในอดีตของพระองค์กับมเหสีโพธิราชกุมารก็เลยขอให้พระพุทธเจ้าเล่าอดีตว่าเป็นอย่างไรข้าพระองค์ประมาทอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าอดีตชาติของโพธิราชกุมารว่าในครั้งหนึ่งพระองค์พร้อมด้วยมเหสีเนี่ยก็เกิดเป็นสามีภรรยากันนี่แหละเดินทางไปในทะเลข้ามด้วยเรือไปกับชนเป็นอันมากเลยขึ้นเรือเดินทางผ่านไปในมหาสมุทรในท้องทะเลในระหว่างที่อยู่กลางทะเลนั้นเรือก็อับปางด้วยคลื่นด้วยลมเรือนั้นได้อับปางลงสองสามีภรรยาอาศัยเกาะไม้แผ่นกระดานลอยไปตามคลื่นที่ซัดไปคนนอกนั้นจมน้ำตายกันเป็นอาหารของปลาของเต่าในทะเลเหลือรอดชีวิตอยู่เพียงแค่สองสามีภรรยาคลื่นซัดไปถึงเกาะกลางทะเลเมื่อไปขึ้นเกาะได้อาศัยเกาะนั้นหาอาหารด้วยความหิวโหยที่ลอยคออยู่กลางทะเลมาหลายวันก็ไปเจอไข่นกที่เกาะนั้นเกาะกลางทะเลก็มีนกไปอาศัยอยู่อาหารอย่างอื่นก็ไม่มีก็คงจะเป็นเกาะไม่ใหญ่พวกนกก็อาศัยหวังว่าจะขยายพันธุ์ให้ลูกได้ปลอดภัยก็ไปไข่ในเกาะกลางทะเล
สองสามีภรรยานี้ก็นำไข่นกมาปิ้งกินเพื่อประทังชีวิตทีนี้ในเกาะนั้นมันก็คงไม่มีอาหารอะไรอย่างอื่นที่จะพอที่จะกินได้ก็มีแต่ไข่นกเท่านั้นก็เลยเอาไข่นกมาปิ้งกินอยู่ที่เกาะนั้นเมื่อไข่หมดก็จับเอาลูกนกที่จับได้ง่ายลูกนกที่มันอยู่ในรังก็จับได้ง่ายก็เอาลูกนกมาปิ้งกินพอลูกนกหมดก็ต้องจับแม่นกละเพราะว่าอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วจะจับปลาก็ในทะเลมันก็ปลามันก็จับยากไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะจับได้ก็จับนกนี่แหละที่พอจับได้ก็ประทังชีวิตได้ไม่นานสุดท้ายแล้วก็ต้องตายอยู่บนเกาะนั่นเองแต่ว่ากว่าจะตายก็คงจะนานมีเวลาได้ทำบาปฆ่านกอยู่นานพระพุทธองค์ตรัสว่าในท่านทั้งสองนั้นถ้าหากว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ประมาทในวัยใดวัยหนึ่งก็จะมีวิญญาณที่จะมาอาศัยปฏิสนธิคือจะมีสัตว์ที่จะมาอาศัยเกิดได้แต่ว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นผู้ประมาททั้งสามวัยทั้งสองคนเลยแสดงว่าอยู่ที่เกาะนั้นก็จนอายุมากสามวัยก็คือปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยก็แสดงว่าอยู่จนแก่แล้วก็ตายที่เกาะนั้นในท่านทั้งสองถ้าก็มีคนใดคนหนึ่งไม่ประมาทในวัยใดวัยหนึ่งก็จะมีสัตว์มาอาศัยเกิดแต่ว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นผู้ประมาททั้งสามวัยจึงไม่มีวิญญาณที่จะมาอาศัยเกิดได้โพธิราชกุมารได้ฟังอย่างนั้นก็มีความแคลงใจมีความแคลงใจว่าทำไมคนอื่นเขาก็มีลูกกันแสดงว่ามีแต่ข้าพระองค์เท่านั้นหรือที่ประมาทอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นพระคาถาตรัสเป็นพระคาถาว่าอัตตานันเจปิยังชัญญาอนุรักเขยยะนังสุรักขิตังตินนะอัญญะตะรังยามังปะติชักเคยยะปันดิโตถ้าบุคคลรู้จักว่าตนเป็นที่รักอัตตานังแล้วก็ปิยังถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักของตนอนุรักเขยยะนังสุรักขิตังรักเขยยะนังสุรักขิตัง
พึงรักษาตนนั้นให้เป็นอันรักษาดีแล้วเราฟังอย่างนี้อาจจะเข้าใจยากความหมายก็คือคนเราทุกคนรักตัวเองทั้งนั้นแต่ว่าการรักตัวเองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนจำพวกหนึ่งรักตัวเองมากก็เลยเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ตนเองมีความสุขคือรักตัวเองต้องการให้ตัวเองมีความสุขจึงเบียดเบียนผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นที่คนในสังคมที่มีการเอาเปรียบกันมีการเบียดเบียนกันก็เพราะว่ารักตนเองนั่นแหละไม่ว่าเป็นคนหรือว่าแม้แต่สัตว์ทั่วๆไปก็มีความรักตนเองหมาที่มันกัดกันก็เพราะมันรักตัวเองต้องการที่จะให้ตนเองมีความสุขไม่ต้องการให้ถูกเบียดเบียนก็เลยป้องกันตัวเองด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้คือกลุ่มหนึ่งที่รักตัวเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ารู้ว่าตนเองเป็นที่รักพึงรักษาตนให้เป็นตนที่รักษาดีแล้วสุรักขิตังก็คือให้รักษาตนรักษายังไงในตถาคตท่านอธิบายว่าการรักษาตนถ้าเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์บางคนต้องการรักษาตนป้องกันตนเองเข้าไปอยู่ในห้องที่มิดชิดไม่มีใครที่จะเข้าถึงได้ไม่มีใครที่จะเข้าไปทำอันตรายอะไรได้อย่างนี้ไม่ชื่อว่ารักษาตนการทำอย่างนี้ไม่ชื่อว่ารักษาตนแต่ว่าการรักษาตนนั้นคือการที่เมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วให้ทำกุศลกรรมต่างๆมีการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้นเพื่อให้ตนนั้นมีเกราะมีกุศลเป็นเครื่องป้องกันอกุศลที่มันจะเข้ามาเบียดเบียนเข้ามาครอบงำจึงชื่อว่ารักษาตนให้เป็นตนที่รักษาดีแล้วถ้าเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุสามเณรเมื่อบวชเข้ามาแล้วในปฐมวัยอาจจะยังขวนขวายในเรื่องของการศึกษาการเล่าเรียนปริยัติการกระทำวัดน้อยวัดใหญ่มีอุปัชฌายวัดอาจารย์วัดเป็นต้น
ก็ยังชื่อว่าประมาทอยู่เมื่อรู้ว่าตนเองประมาทในปฐมวัยแล้วพึงขวนขวายในมัชฌิมวัยในปัจฉิมวัยในการปฏิบัติธรรมในการทำสมณธรรมจึงชื่อว่ารักษาตนให้เป็นตนที่รักษาดีแล้วแต่ถ้าหากว่าในปฐมวัยก็ประมาทในมัชฌิมวัยวัยมีในท่ามกลางก็ยังมีการเรียนมีการสอนมีการสาธยายไม่ได้กระทำสมณธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อรู้ว่าตนเองประมาทแล้วในวัยทั้งสองเมื่อถึงปัจฉิมวัยก็ควรที่จะกระทำสมณธรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงจะชื่อว่ารักษาตนให้เป็นอันรักษาดีแล้วถ้าหากว่าไม่รักษาตนด้วยการปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าผู้ประมาทชื่อว่าไม่รักษาตนอันนี้ในอรรถกถาท่านอธิบายไว้อย่างนี้ว่าการรักษาตนถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็คือต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาส่วนบรรพชิตเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องรักษาตนด้วยการเจริญสมณธรรมปฏิบัติธรรมจึงจะชื่อว่ารักษาตนตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเคยยะปันดิโตบุคคลผู้มีปัญญาฉลาดปันดิโตก็คือผู้มีปัญญาพึงประคับประคองซึ่งตนปฏิชักเคยยะปฏิบัติคุ้มครองตนตลอดทั้งสามยามยามใดยามหนึ่งคำว่ายามก็คือวัยนั่นเองท่านอธิบายว่าคำว่ายามในที่นี้ก็คือไม่ประมาทในวัยทั้งสามถ้าจะพูดให้ละเอียดลงไปอีกก็คือให้มีสติตลอดทั้งสามยามตลอดทั้งสามวัยไม่ประมาทก็คือมีสตินั่นเองให้เจริญสติตลอดทั้งสามยามก็คือตลอดทั้งวันนั่นเองจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้รักษาคุ้มครองตนเองอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงตนเองว่าเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องรักษาคุ้มครองตัวเองด้วยการไม่ประมาทไม่เบียดเบียนไม่กระทำอกุศลธรรมอกุศลกรรมทั้งหลายที่จะเป็นเหตุให้ตนต้องไปสู่อบายเป็นต้นอันนี้ในพระคาถานี้ท่านได้ตรัสอธิบายไว้อย่างนี้ทีนี้ในประเด็นที่ว่า
แล้วทำไมจึงไม่มีสัตว์หรือว่ามีวิญญาณที่จะมาเกิดอาศัยครรภ์ของผู้ที่ประมาทนั้นเกิดได้แล้วทำไมคนอื่นที่เห็นเกิดกันเยอะแยะมากมายแสดงว่าคนเหล่านั้นเขาไม่ประมาทกันหรืออย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดน่าสงสัยทีนี้การที่จะมีจิตวิญญาณหรือว่ามีสัตว์มาอาศัยเกิดได้มันต้องอาศัยกรรมซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์คนที่มีกรรมหรือว่ามีบุญที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่จึงจะสามารถที่จะมาอาศัยในการปฏิสนธิได้คนที่มีลูกเยอะแยะมากมายก็เพราะว่ามีกรรมที่เชื่อมสัมพันธ์กันอยู่ในการที่จะให้ชีวิตได้เกิดขึ้นแต่ถ้าคนที่กระทำกรรมชนิดที่ไม่มีสิ่งที่จะเชื่อมสัมพันธ์ให้มีชีวิตเกิดขึ้นได้ในตนไม่ว่าจะทำอย่างไรก็แล้วแต่เห็นมีเยอะแยะมากมายที่คนพยายามที่จะมีลูกพยายามที่จะมีลูกแต่ว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะมีได้อันนี้ก็ด้วยกรรมที่มันไม่สามารถที่จะเชื่อมสัมพันธ์ได้ทีนี้อย่างคนที่ไม่ได้มีคู่แบบทางโลกเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุสามเณรหรือว่าเป็นภิกษุณีเป็นแม่ชีแล้วคนที่เคยเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่มีกรรมที่เชื่อมโยงผูกพันกันแล้วเขาจะเกิดยังไงในเมื่อเรามาบวชเสร็จแล้วไม่มีครอบครัวไม่มีโอกาสที่จะมีลูกเสร็จแล้วชีวิตจิตวิญญาณในวัฏสงสารนี้มันมีเยอะแยะมากมายเหลือเกินที่พระพุทธองค์ก็ตรัสยืนยันอยู่แล้วว่าบุคคลที่ไม่เคยเกิดเป็นบุตรเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นพ่อเป็นแม่กันไม่มีเลยพระดำรัสนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงการเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารที่ไม่ใช่แค่เพียงเราเท่านั้นที่เกิดมาบนโลกนี้แต่ว่ามีชีวิตอีกไม่รู้กี่แสนโกฏล้านที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันที่เขามีกรรมเป็นตัวเชื่อมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ฉะนั้นเขาไม่ได้มาอาศัยเราเกิดเขาก็มีที่ไปของเขาตามกรรมของเขาคนที่จะไม่เคยเกิดเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันไม่มีเลยแต่ว่าด้วยความรักตนของแต่ละคนนี่แหละทำให้เราทำกรรมชนิดที่เป็นทางไป
ของแต่ละคนแม้สามีภรรยาที่ไม่ได้ทำกรรมที่เสมอกันก็จะมีทางไปของตัวเองที่จะไม่ได้มาเจอมาพบกันอีกแต่ว่าคนที่ทำกรรมมาเสมอกันถ้าทำบาปก็ทำบาปมาด้วยกันทำบุญก็ทำบุญมาด้วยกันก็จะได้เจอกันอีกได้ผูกพันได้เกื้อกูลกันอีกในชาติปัจจุบันฉะนั้นในเรื่องของกรรมที่จำแนกทางไปของแต่ละบุคคลนั้นมันมีการให้ผลที่ยุติธรรมเสมอฉะนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระคาถานี้ก็คือไม่มีใครที่จะช่วยเราได้แม้แต่ผู้ที่เป็นสามีเป็นภรรยากันก็ไม่สามารถที่จะช่วยกันได้เพราะว่าคนแต่ละคนไม่มีใครที่จะรักคนอื่นมากไปกว่าตัวเองแม้จะเป็นคู่สามีภรรยากันก็ตามแม้จะบอกว่ารักยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองอย่างพ่อแม่ที่บอกว่ารักลูกยิ่งกว่าชีวิตยิ่งกว่าดวงตายิ่งกว่าดวงใจแต่ว่าโดยที่แท้แล้วก็คือรักตนนั่นแหละที่รักลูกก็เพราะว่าเรามีความยึดว่าอันนี้คือลูกของเราที่จะให้ความสุขกับเราเราปรารถนาความสุขแก่ตัวเองเพราะเรามีตนเป็นที่รักนั่นแหละเราจึงรักบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วว่าตนเป็นที่รักของตนก็พึงรักษาตนด้วยความไม่ประมาทด้วยการไม่อยู่ปราศจากสตินั่นเองโพธิราชกุมารได้ฟังแล้วมีความเข้าใจในอัดในธรรมที่พระองค์แสดงก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันซึ่งในเรื่องนี้ที่จริงในพระไตรปิฎกโพธิราชกุมารนี้ได้ถามปัญหาได้ฟังธรรมเยอะมากพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าถึงอดีตตั้งแต่ที่ออกบวชตั้งแต่ที่เป็นเจ้าชายแล้วก็ออกบวชแล้วก็บำเพ็ญทุกขกิริยาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมจนกระทั่งได้แสดงธรรมก็อยู่ในโพธิราชกุมารสูตรนี้แต่ว่าในอรรถกถาในธรรมบทท่านยกมาแต่ตอนที่โพธิราชกุมารได้ฟังพระคาถานี้คาถาเดียวแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตอนนี้เวลาก็หมดแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ